ไม่มีอะไรครับแต่800ชนโซนิกขับๆนะครับผมนี่ครับโหนี่ลองดูสภาพแต่800นะกันขนาดนี้นะสมมติชนโซนิกปุ๊บป้องไม่อย่างนึงเลยนะครับผมว่าโซนิกนี่มีหมุนติ้ว3ตลบเลยคือนี่ครับขำๆครับวันนี้น้องมาอุดหนุนสติกเกอร์นะน้องโตน้องเติ้ลนะครับนี่ต่อเต่าหมดเลยนะโตเติ้ลโตเติ้ลนี่ครับโซนิกเจ้าของครับน้องเติ้ลนะนี่ครับน้องเติ้ลมืดจังเลยเดี๋ยวนะแสงโอเคน้องเติ้ลมาแนะนำรถหน่อยครับคิดยังไงถึงโดนแซ่800ชนนะไม่ใช่ก็โซนิกคันนี้ซื้อมาเท่าไหร่นะครับซื้อมา10,000ต้นปี12,000เป็นมือ2ป่ะซื้อมามือ2ครับซื้อมือ2เพื่อนมือ1นี่ไม่มีขายแล้วป่ะไม่มีพี่ไม่มีเนาะไม่มีแล้วแล้วได้ข่าวว่ามันจะออก150มาใช่ป่ะใช่แต่มันจะออกปีไหนพี่มันไม่ของอินโดเนาะใช่อย่างว่าคืออินโดนีเซียมันบ้านเขามันเรื่องรถนี่มาอันดับหนึ่งนะใช่ขายดีทุกอย่างขายดีคนชอบขับมอเตอร์ไซค์บ้านเขาไม่เหมือนบ้านเราขับแต่รถเก๋งปวดหัวติดกันแล้วก็ติดกันแล้วก็บ่นครับแล้วก็เหยียบปาดไปปาดมาขับมอเตอร์ไซค์กันเถอะนี่ครับแล้วก็อันนี้ท่อแต่งไม่ท่อเดิมท่อเดิมแต่ผ่าโซนิคก็เป็นรถ125ซีซีเป็นคาบูปะคาบูพี่เป็นคาบูนะเต็มถังนี่น้ำมันมันถังอยู่ไหนวะเต็มถังนี่เยอะปะอ๋อถังอยู่นี่เนาะถัง100กว่าบาท150ก็เต็มไหมพี่150หรอถึงหรอประมาณนะถ้าน้ำมันไม่ขึ้นนะถ้าน้ำมันไม่ขึ้น150อย่างผมงุดเลยครึ่งถังเนี้ยเติม50บาทก็เกือบเต็มถังอืมก็ประมาณ120ได้มั้งประมาณนั้นพี่120 110เราขับได้ไกลไหมมันประหยัดมันหรือกินน้ำมันถ้าใส่มาใส่คาร์บูนโปไงถ้ามันวิ่งไกลอ่ะประหยัดไปอย่างคอนยกอย่างเงี้ยวิ่งไปสบายๆเลยถังนึงหรอถึงแต่ถ้าวิ่งแป๊บเดียวอ่ะกินในเมืองนี่กินเลยปะกินพี่กินรถบูบเลยโซนิกมันไม่มีหัวฉีดเนาะไปสนามหลวงนี่เต็มถังนี่เหลือประมาณจากถึงสนามหลวงประมาณละเลยแต่ก็ยังประหยัดอยู่นะอันนี้มันมีแบบหัวฉีดป่ะของโซนิกฉีดมีมันไม่มีพี่ถ้าเราทำเครื่อง CBR ถึงจะมีอ๋อเอออยากได้อย่างนั้นเลยแบบแรงแต่มันยกเครื่องนึงมันประมาณ10,000กว่าบาทไงพี่คือต้องไปซื้อเครื่อง CBR หรือว่าหรือซื้อทุกครั้งก็ได้พี่จะได้เอาชุดนูชุดหน้ามาใส่ได้ด้วยแล้วถ้าพี่รถโซนิกมันไม่มีรถใหม่อย่างนี้เราอยากได้รถใหม่ก็หาไม่ได้เนาะไม่ได้พี่ฮอนด้าก็ไม่มีผลิตแล้วอ๋อแต่อะไรมีอยากได้เหมือนกันเนาะแล้วอันนี้ทำอะไรมาบ้างเนี่ยครับก็เครื่องก็ของเพื่อนที่บอกมาก็ไซส์50ลูกเดิมไซส์50ลูก50ใช่แล้วก็แต่งคาบูไปหน่อยแต่งคาบูไปแล้วก็คอท่อนี่ทำมาแน่เลยเนี่ยคอท่อเดินมาร้านแถวออเงินพินออเงินเกียงออเงินมีหลายร้านอ้วนออเงินอ้วนออเงินตระกูลออเงินเยอะมากนะตอนแรกพี่งงครับไอ้นี่ครอบครัวนี่มีญาติเยอะมากเลยตระกูลออเงินเยอะพินออเงินเกียวออเงินตกลงไม่รู้ใครเลยใครเป็นใครนะสรุปคือประมาณว่าลูกน้องไปเปิดร้านอะไรเงี้ยสภาพเก็บใหม่หมดแล้วพี่แล้วก็เกียร์โยงเนาะเกียร์โยงมันมาจากพี่เพื่อนผมเมื่อกี้ขับโคตรงงเลยอ่ะคืองัดขึ้นเป็นเกียร์1แล้วก็ตกใช่มันสับงัดสตาร์ทเท้าเสร็จนะงัดขึ้นเป็นเกียร์1เนาะแล้วก็งัดตบลงเป็นเกียร์2พี่ขับมาเมื่อกี้สับสนมากเลยปกติขับแต่รถเกียร์ธรรมดานะแบบตบลงเกียร์1ตบขึ้นเกียร์2นี่สลับกันนี่ถ้าขับมาถ้าไม่ชินนี่อันตรายนะใช่เดี๋ยวตบผิดพลาดนี่ยุ่งเลยครับขับมาเร็วๆอะไรเงี้ยรถล้อมันโฟกัสพี่ล้อทาสีไว้ล้อทาสีไว้มันเป็นรอยงัดยางไงพี่ยางแตกอ๋อเราทาไว้ก่อนเดี๋ยวเขาไปพ่นสีใหม่ราคาจริงๆมันเท่าไหร่อ่ะรู้ป่ะสมัยก่อนแบบราคามือหนึ่งผมไม่แน่ใจให้อยู่5บาทประมาณ3 40,000ได้ป่ะสมัยก่อนมันรถมันถูกนะ40,000กว่าบาทเอง40,000 40,000แล้วก็เบรกอยู่มั้ยเมื่อกี้ลองขับดูก็โอเคอยู่นะอยู่พี่อยู่เบรกอยู่รถมันเบาแต่เบรกหลังนี่ไม่อยู่จริงๆอ่ะใช่ก็นี่ทําล้อทองมานะรีวิวไปเรื่อยครับไม่มีอะไรครับหน้าปัดนี่ก็มีบอกความร้อนแล้วก็มีน้ำมันแล้วก็มีเคยขับท็อปสปีดอยู่ที่เท่าไหร่คันเนี้ยเคยลองปะขับเร็วๆแบบได้ที่เท่าไหร่ก็แถวบ้านก็120 130พี่ประมาณถึงอยู่เนาะร้อยทำรถเดิมเนี่ยไม่ถึงหรอกใช่ปะเดิมก็ถึงแล้วท็อปสเตอร์เอานี่ครับโซ่เหลืองนะครับแล้วก็มารอบคันขับคันนี้ตอนนี้คิดจะไปออกตัวใหญ่ใช่ปะใช่เป็น CB 650Fคิดยังไงถึงไปออกคันนั้นถามนิดนึงส่วนตัวคิดยังไงถึงอยากไปเอารุ่นนั้นแล้วก็อยากอัพคาร์ดไปเลยอยากอัพคาร์ดไปเลยเนาะ4สูบไม่ต้องเอา300ก็คือโดดไปเลยพร้อมได้นะ
โดดคัทเลยดีกว่าทีเดียวนี่ก็ต้องซื้อหลายรุ่นกระโดดทีเดียวแล้วก็ใช่แล้วก็อยู่เลยเดี๋ยวน้องจะขายคันนี้ได้ปะขายพี่แต่ผมขายต่อเพื่อนไปแล้วขายต่อเพื่อนไปแล้วอ๋อก็เพื่อนเขาลองเงินมอนัทก่อนเดี๋ยวเขาก็มาเอาเลยขับในเมืองนี่พี่ว่ามันน่าจะมุดสบายเนาะสบายพี่เพราะว่าแฮนด์เอากระจกโอ้โหโคตรสบายเลยใช่ใส่กระจกเล็กก็ได้แต่ว่าแฮนด์มันเล็กมากเลยเล็กดูแฮนด์ Z800 นี่แบบว่ากว้างแบบไม่รู้จะกว้างไปไหนของ CBR นี่น่าจะแคบกว่าเนาะคือปัญหา Z800 เวลาขับเข้าเมืองนี่แบบว่าคือมันจะชนกระจกเขาอย่างเดียวเลยแฮนด์มันกว้างมากอ่ะจริงๆ M/S เท่ากันเป๊ะเลยนะแบบลำบากเหมือนกันเวลามุดนะคือคันเล็กกว่าแฮนด์เข้ากันก็ลำบากแฮนด์เข้ากันก็ลำบากจริงๆเพราะว่าติดกระจกรถเก่งบางทีต้องดูดีๆอย่างเงี้ยโดนคือที่ติดกระจกเนี้ยยากข้อเสียคือปกติอ่ะกระจกมันจะอยู่สั้นกว่าตรงนี้ถูกป่ะแล้วอันเนี้ยไอ้กระจกเนี้ยมันยาวออกมาจากแฮนด์ไงแล้วเวลาชนมันไม่ได้ชนตรงแฮนด์ไงเรากะจากแฮนด์ไม่ได้มันชนกระจกตรงเนี้ยต้องมาคอยมองกระจกคือเราขับเราจะรู้ว่าแฮนด์มันจะชนไม่ชนแต่นี่ต้องมานั่งมองข้างบนเนี่ยจะชนไหมอะไรเงี้ยนี่ก็โซนิกก็แฮนด์สั้นก็ขับสบายแล้วก็เคยขับชนหรือล้มอะไรเงี้ยป่ะเคยพี่เป็นสถานการณ์เล่าให้ฟังก็ขี่รถนะหน้าของห้าวัดมูลของห้านะครับเป็นยูเทิร์นเข้าเส้นทางด่วนเราอยู่เลนขวาสุดใช่ครับกำลังจะยูเทิร์นเรากำลังมุดไงกำลังมุดมุดปุ๊บเราเห็นว่าข้างหน้ามันเป็นเขายูเทิร์นกันเขายูเทิร์นกันเราก็จะออกซ้ายใช่ช่องว่างหรือว่ามันสัก5เมตรอะเต็มที่อะประมาณ4เมตรเนี่ยพอเราออกซ้ายปุ๊บเป็นไงครับปุ๊บเขาเบรกเห็นว่าเขาเบรกมิดเลยก็ผมเห็นว่าเขาเบรกแต่ว่าผมก็เบรกพักนึงเขาเบรกจึ๊กผมไม่ทันก็เลยเข้าเต็มลำจริงๆคล้ายโซนิกเลยที่พี่ชนเห็นเขากำเบรกพี่ก็ชะลอแล้วก็ยังไม่เบรกหรอกชะลอไว้เฉยสักพักเขาเบี่ยงซ้ายมาเอาพี่ก็แซงขวาวะพอขวาปุ๊บนั่นแหละครับเขาเบรกจึ๊กเลยเรียบร้อยครับเบรกไม่ทันครับมาเคสเดียวกันเลยแล้วตอนนั้นชนเจ็บมากไหมตัวไปอยู่บนหลังกระโปรงรถเขานะครับดิ่งลงมาตัวไปอยู่บนกระโปรงแล้วก็ร่วงลงมาใช่คือรถม้วนขึ้นรถตีลังกาเลยใช่ความเร็วประมาณเท่าไหร่นะ60เนาะแต่ว่าโซนิกมันเล็กเนาะรถตีลังกานี่ขนาดขับแค่60นะ ลองนึกดูว่า60นี่รถเป็นเนี่ยบอกเป็นนี่เลยนะขับ60ชนตูดรถตีลังกาเลยนะอันนี้ก็งอข้างในเนี่ยครับไม่แปลกว่าบิ๊กไบค์ขับกัน150 200เนี่ยเวลาชนรถเก่งนี่แบบว่าเอาตรงๆนะพี่ก็ยังคิดอยู่ว่าถ้าเราชนรถเก่งเนี่ยกระโดดข้ามรถมันจะรอดมั้ยกำลังคิดอยู่ถ้าขับอยู่180เงี้ย190เจอแล้วเหมือนที่จะไปลุ้นข้างหน้าหน้านึกยังดีกว่าชนตรงๆนะกระโดดข้ามแต่ว่าเอาจริงๆบางทีก็เสียชีวิตก็มีเนาะแบบถึงกระโดดข้ามนะน่าจะเป็นเพราะแรงกระแทกนะพี่ว่าแรงกระแทกพื้นแล้วแบบ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะไรเงี้ยคือลองนึกดูว่ากิ้งกี่รอบกิ้งจนหลับอ่ะเอาเรื่องเลยนะทางที่ดีนี่วันนั้นตัดสินใจไม่กำเบรกมิดจนล้มเองใช่ป่ะคือตัดสินใจชนเลยป่ะก็ชนเลยพี่เขารู้ว่ามันไม่ทันก็คือปล่อยชนเลยเข้าไปเลยแต่ก็ร่างกายก็คือไม่เจ็บอะไรมากใช่ป่ะยกไม่ได้พี่ยกไม่ได้เหรอไหลยกไม่ได้เลยเหรอใช่เราเข้าโรงพยาบาลไหมไปหาหมอพี่หมอว่าถามว่าเจ็บตรงไหนไหมอะไรไหมบอกอ๋อวันแรกมันไม่เจ็บเท่าไหร่พี่วันที่2ลุกไม่ขึ้นใช่วันที่2ถึงจะยกไม่ได้เลยแล้วไปหาหมออีกทีป่ะหรือว่าเราหายเองไปเขาให้ยากินแล้วพี่อ๋อยาแก้ปวดอะไรเงี้ยใช่ยาแก้ปวดยาน่าจะอักเสบอะไรเงี้ยเนาะใช่นี่คือประสบการณ์ชนนะหมาดๆเลยไหมเนี่ยสองสามเดือนที่แล้วนะแล้วก็ออกนี่เก็บใหม่หมดเลยเก็บไปออก CB650F นี่ก็ระวังนิดนึงเพราะว่ารถมันใหญ่ขึ้นหนักขึ้นคุมให้อยู่นะถนนบ้านเรามันต่อให้มี ABS บางทีก็ลื่นคือนี่ขับอย่างโตขับเส้นคลองเนี่ยลื่นไหมลื่นนะคือบางคนนี่บอกว่าต้องใส่ยางแบบสุดยอดยางสนามยางอะไรคือเจอถนนบ้านเราก็ลื่นหมดแล้วเห็นตัวพันก็บ่นอยู่บางเส้นนี่ยกล้อตูดก็ปัดประจำครับคือบ้านเรานะถนนสายคลองนี่กลางคืนนี่จะเห็นชัดเลยแบบถนนนี่เงามันแผบเลยเอาเน้นรถแรงครับเทโค้งโอเคครับก็ไม่รู้จะรีวิวตรงไหนนะก็ไม่มีอะไรมากใครให้ดูเฉยแล้วก็กินน้ำมันก็พอประมาณครับเป็นคาบูโอเคครับขอบคุณน้องเติ้ลมากครับที่ให้รีวิวรถครับผม
แล้วก็มาช่วยอุดหนุนสติกเกอร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ